สวัสดีทุกคนค่ะเข้ามากันหรือยังสวัสดีชาว UFL ทุกๆคนนะคะวันนี้มาไลฟ์เหมือนเดิมเลยนะคะเนาะเดี๋ยวรอทุกคนเข้ามาก่อนนะหัวข้อวันนี้ผมจะขอรวบยอดนะคะขอรวบยอดไปอันเก่าด้วยแล้วก็มาอันใหม่ด้วยนะคะหัวข้ออันเก่าที่ฝนติดค้างไว้ที่ฝนไม่สบายนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเนาะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผู้หญิงจริงๆเข้าใจไม่ยากนะคะแล้วก็หัวข้อนี้นะคะเราจะโยงกับผลิตภัณฑ์คิสนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนอีกหัวข้อนึงนะคะก็จะเป็นหัวข้อของวันนี้เลยว่าการดีท็อกซ์ลำไส้นะคะจริงๆมันดีหรือเปล่าเนาะหรือการดีท็อกซ์ลำไส้ที่คนมักเข้าใจคือหมายความว่ายังไงกันนี่กันเองนะคะมีคนเข้ามาดูไหมวันนี้ฝนก็เพิ่งออกโรงพยาบาลมาได้แค่วันเดียวนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะทุกคนแล้วก็แต่ว่ายังมึนๆอยู่นะตอนนี้แล้วก็วันนี้ยังมีอาการตาบวมนะคะก็คือจะเห็นว่าตาฝนบวมมากนี่ไม่ติดสติ๊กเกอร์ตาสองชั้นนะก็คือบวมทั้งสองข้างเลยนะคะหนังตาเนาะก็มีตาแดงร่วมด้วยวันนี้เดี๋ยวรอสมาชิกก่อนนะคะวันนี้นะอีกสักประมาณ1นาทีผมจะเริ่มเข้าหัวข้อแล้วนะคะโอเคมีคนดูหรือยังอ่ะมีไหมมีไหมทำไมวันนี้มันดูเงียบเหงาจังเลยนะคะโอ้มีคนเข้ามาดูแล้วสวัสดีนะคะสมาชิกยูฟแอลตามเพื่อนหน่อยนะคะหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มาเมื่อวันก่อนนะฝนก็จะขออนุญาตเอาหัวข้อเดิมที่เคยไลฟ์ที่จะมาไลฟ์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะหัวข้อเรื่องผู้หญิงเรื่องของผู้หญิงนะคะเรื่องภายในของผู้หญิงแท้จริงเข้าใจไม่ยากเนาะแล้วก็จะเอาเรื่องของวันนี้นะคะรวมกันเลยในไลฟ์เดียวสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถขายโปรดักต์ได้ด้วยนะคะก็คือเคสเองแล้วมันขอเข้าเรื่องเลยนะนะคะวันนี้ขอเข้าเรื่องเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าหากผลป่วยเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคลำไส้อักเสบนะคะซึ่งโรคลำไส้อักเสบเนี่ยมันก็เกิดจากการเราทานอาหารไม่ค่อยระวังเนาะแล้วก็ติดเชื้อนะคะในลำไส้นะคะทำให้การถ่ายก็ส่วนมากก็จะเป็นการถ่ายที่ไม่ได้ติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะอื่นเป็นถ่ายเร็วแล้วก็โหเหมือนถ่ายวันนึงมัน20ครั้งเลยต้องแอดมิทเข้าโรงพยาบาลเนาะก็เพิ่งออกมาแล้วก็มาไลฟ์ให้ทุกคนนะคะวันนี้ในหัวข้อตามที่สัญญากันไว้เลยนะก็วันนี้อาจจะหมดแรงนิดนึงนะคะเนาะแต่ก็จะเต็มที่นะวันนี้นะโอเคตาก็จะบวมๆนะวันนี้ทุกคนสำหรับเรื่องของผู้หญิงจริงๆเข้าใจไม่ยากนะคะเรื่องของผู้หญิงจริงแล้วเนี่ยบางคนชอบมาถามผมว่าเป็นมดลูกเป็นเนื้องอกในมดลูกทานได้ไหมทานคิสได้ไหมเป็นมะเร็งในรังไข่ทานคิสได้ไหมหรือว่าตอนนี้มีรอบเดือนอยู่ฉีดยาคุมอยู่ฝังยาคุมอยู่ทานคิสได้ไหมหรืออะไรก็ตามแต่ทานคิสได้ไหมซึ่งโปรดักต์ในวันนี้ฝนจะพยายามกระชับนะคะคำถามอะไรคำถามแล้วก็ให้ทุกคนเข้าใจเซอร์เคิลหรือระบบต่างๆในของผู้หญิงไม่ว่าท่านชายในวันนี้ที่คุณเข้ามาฟังคุณก็สามารถขายโปรดักต์ตัวคิสได้อย่างคุณแบบเข้าใจในเบื้องต้นได้เลยนะต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นก่อนว่าผู้หญิงเนี่ยโดยธรรมชาติเราจะเริ่มมีรอบเดือนเนาะตั้งแต่อายุประมาณ15ถ้าเอาแบบกลางๆนะประมาณ15นะคะก็จะเริ่มมีรอบเดือนเนาะรอบเดือนก็คือประจำเดือนนั่นแหละนะมีเวลาการมีรอบเดือนของผู้หญิงนะคะก็คือจะมีมาทั้งหมดประมาณ 5-7 วันหรือตีไปประมาณ1อาทิตย์นะคะประมาณ1อาทิตย์ซึ่งเวลาการมีประจำเดือนนะคะ
ผนังมดผนังมดลูกเนี่ยช่วงที่ยังไม่มีประจำเดือนเนี่ยผนังมดลูกมันจะหนาตัวเนาะก็คือเขาเริ่มมีการหนาตัวขึ้นถึงวันนี้คือมดลูกใช่ไหมแล้วภายในเนี่ยเขาก็จะเริ่มเขาเรียกว่าสร้างชั้นผนังเนี่ยให้หนาตัวขึ้น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 เพื่อพร้อมสำหรับการฝังตัวของตัวอ่อนอย่างเช่นถ้าเกิดการมีแบบปฏิสนธิกันจริงๆเนี่ยตัวการปฏิสนธินั้นจะมาฝังไข่ผสมกับสุจิก็จะมาฝังตัวที่ผนังมดลูกอ่ะเกิดเป็นทารกขึ้นมาเนาะในระดับต่อไปแต่ว่าคราวเนี้ยเมื่อผนังตัวผนังของมดลูกเนี่ยมันหนาตัวปุ๊บหนาตัวปุ๊บสร้างไว้รอและสร้างไว้รอการฝังตัวของไข่ที่จะมาเป็นแบบเป็นเด็กทารกข้างในมดลูกแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีการฝังตัวสมมติว่ามันไม่มีการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิเนี่ยไม่มีการฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ยตัวผนังมดลูกที่มันถูกเตรียมเอาไว้เนี่ยมันจะถูกสลายออกมาการสลายออกมาตรงเนี้ยนั่นคือประจำเดือนนะคะหลายคนจะงงว่าประจำเดือนมาจากอะไรประจำเดือนมาจากการสลายตัวของผนังมดลูกนี่แหละที่มันถูกเตรียมไว้ให้ตัวอ่อนแล้วไม่มีตัวอ่อนมาฝังแสดงว่าคำว่าไม่มีเมนมาแสดงว่าเราท้องหรือเปล่าอันนั้นก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ถ้าเกิดมีตัวอ่อนมาฝังปุ๊บผนังตัวนี้มันจะไม่ถูกลอกมาเป็นประจำเดือนเก็ตไหมนี่พอผนังมดลูกไม่มีการถูกฝังตัวของตัวอ่อนปุ๊บผนังมดลูกจะลอกออกแล้วบางคนจะเห็นว่าบางคนเป็นเมนอ่ะจะเห็นเป็นแผ่นก้อนเลือดอ่ะเห็นเป็นลิ่มเลือดออกมาเลยนั่นแหละคือผนังมดลูกของเรานะคะผนังมดลูกส่วนหนึ่งของเราที่ถูกหลุดลอกออกมาเนาะบางคนจะเห็นจริงๆนะมันไม่ใช่ก้อนเลือดอะไรหรอกนะมันคือผนังมดลูกนี่แหละที่สลายตัวออกมานะคะที่ไม่ได้ถูกฝังตัวของตัวอ่อนอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะเมื่อเขาเรียกว่าเมื่อไม่มีการฝังตัวปุ๊บประจำเดือนออกมาช่วงนั้นเนี่ยมดลูกมันจะบีบตัวมากๆเนาะบีบตัวรุนแรงมากๆกล้ามเนื้อมดลูกก็จะบีบตัวเพื่อขับเอาพวกนี้ออกมาซึ่งมันก็จะอาจจะมีอาการปวดท้องประจำเดือนได้ปวดท้องประจำเดือนได้เสร็จปุ๊บพอผ่านไปนะคะผ่านไปสักระยะหนึ่งผ่านไปสักประมาณเกือบ21วันแล้วกันอ่ะประมาณ21วันประจำเดือนก็จะมาตามรอบปกตินะคะก็คือจะมีวันตกไข่อย่างเช่นถ้าฝนนับวันตามเดือนนะ0ถึง30วันที่ตกไข่ก็อยู่ประมาณที่14ประมาณ14จะเป็นช่วงตกไข่พอมันรอตกพอรอไข่ตกแล้วไข่ไม่มาเนี่ยผนังมดลูกจะเริ่มลอกแล้วก็เกิดเป็นประจำเดือนที่สุดก็จะวนเซอร์เคิลอยู่แบบนี้นะคะฮอร์โมนก็จะขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆนะคะฮอร์โมนก็จะมีหลายตัวก็ข้ามเรื่องฮอร์โมนผู้หญิงไปเนาะเสร็จปุ๊บสังเกตมั้ยว่าทำไมแบบว่าฮอร์โมนผู้หญิงอะช่วงจะเป็นประจำเดือนอะมันเหวี่ยงวีนมากๆก็เพราะว่ามันไม่สมดุลไงมันไม่สมดุลจริงๆอันนี้คือที่เขาบอกว่าเธอมาอ้างหรือเปล่าแบบเธอจะเป็นเมนเทอร์ก็จะมาอ้างหรือเปล่าว่าแบบเธอฮอร์โมนไม่ปกติแต่นี่คือเรื่องจริงนะคะในขนาดในห้องทดลองเองเลยอ่ะเขายังเอาเวลาเขาทดลองอะไรก็ตามแต่เขาจะใช้หนูตัวผู้เขาจะไม่ค่อยใช้หนูตัวเมียเพราะว่าหนูตัวเมียเนี่ยมันมีระดับฮอร์โมนที่ไม่คงที่อารมณ์ไม่คงที่พอระดับฮอร์โมนอะไรต่างๆไม่คงที่มันส่งผลต่อแลบต่างๆที่จะออกมาค่าแลบต่างๆที่จะออกมาได้อ่ะเห็นไหมสังเกตว่าอันนี้คือแค่เพศหญิงก็คือฮอร์โมนอ่ะส่งผลต่อด้านอารมณ์แล้วเนาะนี้ผู้หญิงเราจะปวดท้องเมนนะคะเพราะว่ามันก็จะมีอะไรหลายอย่างมากระตุ้นให้ปัจจัยการปวดที่กล้ามเนื้อเรียบบริเวณท้องน้อยของเรานะนี้บางคนประจำเดือนไม่มาหลายๆเดือนก็เกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่ถ้าไม่ได้เกิดจากการตั้งครรภ์เนาะก็คือเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าฮอร์โมนบางทีข้างในไม่สมดุลคำว่าไม่สมดุลหมายความว่าในตัวผู้หญิงเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายทั้งฮอร์โมนผู้หญิงแล้วก็ฮอร์โมนของผู้ชายอยู่แต่ว่าเราในตัวเราจะมีฮอร์โมนของเขาเรียกว่าสวัสดีค่ะในตัวเราจะมีฮอร์โมนของผู้หญิงมากกว่าก็เลยแสดงลักษณะของเพศหญิงออกมาแต่ว่าในผู้หญิงบางคนเนี่ยที่มีลักษณะมีขนดกมีหนวดเยอะอะไรเงี้ยมีขนดกมีหนวดเยอะหน้าอกแบนอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีหน้าอกอะไรเงี้ยแล้วก็มีสิวง่ายหน้ามันอันนี้จะเป็นลักษณะของการที่
เป็นเพศหญิงแหละแต่ว่ามีฮอร์โมนเพศชายร่วมอยู่ด้วยในร่างกายที่ค่อนข้างสูงเนาะก็การแสดงลักษณะที่เป็นพวกหน้ามันต่อมไขมันต่างๆหรือเป็นสิวต่างๆเนี่ยมันส่งผลจากฮอร์โมนผู้ชายที่มาส่งผลทำให้ระบบร่างกายคือมีขนดกมีอะไรก็ตามแต่หน้าอกแบนด้วยอ่ะคราวนี้เวลาเราจะจูนให้ระบบฮอร์โมนของเราอะเกิดความสมดุลและปกติก็คือต้องใช้เป็นพวกหนึ่งฮอร์โมนใช้เป็นยาฮอร์โมนบำบัดเนาะสังเกตไหมทำไมกระเทยต้องเทคยาฮอร์โมนก็เพราะว่าหนึ่งนี่แหละเขาจะต้องใช้ฮอร์โมนเข้าไปทดแทนเอาฮอร์โมนผู้หญิงเข้าไปทดแทนนะคะกินเข้าไปเพื่อทดแทนให้สมมติว่าเขามีฮอร์โมนผู้ชายประมาณนี้อยู่ใช่ไหมเขาเป็นกระเทยใช่ไหมแล้วเขาต้องการมีความเป็นสาวมากๆมีผิวนุ่มเหมือนผู้หญิงมีสะโพกผายมีหน้าอกออกเขาก็ต้องเทฮอร์โมนผู้หญิงขึ้นไปให้มันมีจำนวนเข้าไปมากกว่าเดิมนะคะเพื่อลดความหน้ามันต่างๆสวัสดีค่ะคุณสุกรีตสวัสดีนะคะตามเพื่อนหน่อยนะตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยวันนี้ก็จะรวม2เรื่องเลยนะนั่นก็คือเรื่องภายในของผู้หญิงเข้าใจไม่ยากนะคะแล้วก็เรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ดีจริงหรือไม่วันนี้ฝนรวบ2เรื่องให้เลยด้วยความที่ครั้งที่แล้วฝนป่วยเข้าโรงพยาบาลไม่ได้มาไลฟ์กันหาก็คือวันนี้สั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถขายโปรดักต์คิสได้ด้วยนะคะแล้วก็ต่อเลยนี้1การที่เราจะปรับระดับสมดุลผู้หญิงคนนั้นที่มีหน้าอกแบนมีความแบบสิวขึ้นเยอะหน้ามันผิวแบบผิวเหี่ยวไม่นุ่มอะไรอย่างงี้โทรมสภาพผิวโทรมแล้วก็มีขนดกตามร่างกายมีหนวดมีอะไรก็ตามแต่อันนี้เราสามารถชูดได้โดยการใช้ฮอร์โมนกับ2ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติเคยได้ยินพวกแบบว่ารากสามสิบอะไรอย่างนี้ไหมที่มันจะเป็นฮอร์โมนยาคุณสำลิดอะไรก็ตามแต่เยอะๆแยะๆไปหมดแล้วก็หนึ่งในโปรดักต์นั้นนะคะพวกนี้มันจะมีสารสกัดนะคะที่ช่วยในเรื่องของมันไม่ได้เป็นยาหรอกแต่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นยาเป็นสมุนไพรแล้วกันเป็นแผนสมุนไพรที่มาปรับระดับฮอร์โมนนะคะของผู้หญิงกระตุ้นฮอร์โมนผู้หญิงให้เกิดการหลั่งได้อย่างสมดุลเนาะนั่นก็คือตัวนี้นะคะซึ่งของคิสเราเนี่ยจะมีสวัสดีค่ะคุณวรรณชัยสวัสดีนะคะวันนี้จะตาบวมๆหน่อยนะเพราะว่าตาบวมมากวันนี้นะคะไม่ได้ติดติ๊กเกอร์ตา2ชั้นนะไม่ได้ทำตา2ชั้นมาด้วยตาบวมมากนะคะตอนเช้าเป่งมากเป่งแบบลืมตาไม่ขึ้นเลยนี่คือก็จะเบลอๆอยู่ตาบวมมากนะคะก็เป็นพวกตังกุยนะคะโรสฮิปพวกถั่วเหลืองนะคะพวกนี้มันจะกระตุ้นเขาเรียกว่ากระตุ้นสารที่เป็นฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายออกมานะคะเพื่อทำให้แสดงลักษณะของผู้หญิงผิวพรรณที่ดีมีน้ำมีนวลมีหน้าอกมากขึ้นเนี่ยคือจะเป็นในสารสกัดพวกตังกุยต่างๆรากสำลีต่างๆแล้วก็ปรับสมดุลภายในหมายความว่ายังไงปรับสมดุลภายในอย่างที่ฝนบอกว่าบางคนอะปวดท้องประจำเดือนมากหรือว่าเมนมาน้อยก็ตามแต่พวกนี้มันจะเข้าไปปรับเซอร์เคิลข้างในหรือปรับระบบข้างในภายในมดลูกของเขานะคะบางคนทำไมประจำเดือนมาแบบกระปิดกระปอยนิดเดียวอะไรเงี้ยก็เพราะว่าระบบภายในเขาไม่ปกติมีฮอร์โมนต่ำเนาะมีฮอร์โมนผู้หญิงต่ำแล้วบางคนทำไมบอกว่ากินไปแค่เม็ดเดียวแล้วยังไม่เห็นผลกินไป1กล่องแล้วพี่ยังไม่เห็นผลคุณหมอคะทำไมกินไปแล้ว1กล่องยังไม่เห็นผลเลยต้องถามว่ากินไปยังไงวิธีการกินคืออะไรถามเขาก่อนนะวิธีการกินแบบไหนบางคนกินวันละ1แคปซูลนั้นคือเป็นโดสขนาดต่ำที่เราให้เขาแล้วนะคะคือเป็นโดสที่เริ่มต้นแล้วนะคะแต่ถ้าเขายังไม่เห็นผลเช่นคนนั้นเป็นคนที่น้ำหนักน้อยแล้วก็ฐานเดิมคือไม่ค่อยมีฮอร์โมนอยู่แล้วเช่นเราเป็นคนแบบ1ประจำเดือนก็มาน้อยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยมีหน้าอกคือเราพูดง่ายว่ามีระดับฮอร์โมนผู้หญิงต่ำอ่ะการเทค1เม็ดต่อครั้งอ่ะอาจจะน้อยเกินไปหรือการเทค1เม็ดต่อวันอาจจะน้อยเกินไปให้เพิ่มเป็นสูตรนี้นะคะก็คือ1เม็ดตอนเช้า2เม็ดก่อนนอนทุกเคสที่ฝนปรับระดับการกินเป็นแบบนี้ได้ผลเกือบทุกเคสนะคะเกือบทุกเคสที่ปรับแล้วก็ไม่มีการกินยาตีกันกับตัวนี้ด้วยนะไม่มีการกินยาตีกันกับตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็คนที่มีเรื่องของการใช้ยาคุมต่างๆเช่นยาคุมแบบรับประทานอยู่หรือยาคุมแบบฉีดหรือยาคุมแบบฝังอยู่
หรือเวลาคุมแบบแปะแผ่นแปะอยู่สามารถใช้ร่วมกับตัวเคสได้นะคะอันนี้เป็นคำถามสุดฮิตมากๆสำหรับการใช้ยาและปรับฮอร์โมนต่างๆสามารถทำร่วมกับเคสได้หรือเป็นเนื้องอกช็อกโกแลตซีดอะไรต่างๆสามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปทำให้ตัวโรคมันแย่ลงนะคะแต่เนี่ยมันไปปรับระดับสมดุลข้างในแล้วก็เขาไม่ได้มีฤทธิ์รุนแรงเหมือนตัวยาฮอร์โมนเนาะยาฮอร์โมนนะคะข้อเสียคือ1สมมุติว่าฝนพูดง่ายว่าบางคนเนี่ยปรับระดับฮอร์โมนในการใช้ยาคุมคุณหมออาจจะให้ใช้ยาคุมในการปรับสมดุลข้างในแต่มันไม่ควรทานเกินติดต่อกันเกิน5ปีหรือทานเป็นปีๆเพราะว่าข้อเสียของการทานยาคุมหรือยาพวกฮอร์โมนจะส่งผลให้เกิดฝ้าอันนี้คือข้อเสียนะที่ผมจะบอกว่าตัวนี้ไม่ทำให้เกิดฝ้านะคะแต่ตัวฮอร์โมนที่เป็นพวกยาคุมมันจะทำให้เกิดฝ้าเพราะว่ามันมีฮอร์โมนผู้หญิงสูงมากพอเทเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวนั้นมันจะทำให้เกิดฝ้าขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ตากแดดไม่ได้อะไรเลยแล้วเราก็ทาครีมกันแดดปกติเลยแต่สุดท้ายคือมันเกิดฝ้าขึ้นมาได้ยังไงทุกคนก็จะสงสัยใช่ไหมก็เพราะว่าเรากินยาฮอร์โมนพวกนั้นแหละพวกยาคุมพวกนั้นแหละก็ทำให้เกิดฝ้าได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่บางคนก็จะไม่ทราบมาอยู่ดิฉันเกิดฝ้าได้ไงฉันไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้ตากแดดทำไมในออฟฟิศอะไรเงี้ยสมมตินะเห็นมั้ยนี่ก็จะเป็นอีกข้อนึงที่น่าสนใจนะคะส่วนตัวคีสเป็นฮอร์โมนเป็นสมุนไพรทดแทนปรับระดับฮอร์โมนทดแทนที่ไม่ทำให้เกิดฝ้านะคะเนาะแล้วก็ไม่ทำให้มดลูกบิดตัวเลยนะคะนี้คำถามอีกอย่างนึงพอช่วงที่มีประจำเดือนสามารถกินคีสไปร่วมด้วยได้ไหมทานได้นะคะแล้วก็ดีด้วยเพราะว่าช่วงที่เป็นประจำเดือนเนี่ยฮอร์โมนมันจะค่อนข้างแกว่งมากๆนะคะมันจะไม่ค่อยสมดุลมันจะค่อนข้างแกว่งมากๆแกว่งจนถึงขั้นส่งผลไปด้านของอารมณ์เลยอะอารมณ์ก็จะแปรปรวนพวกนี้มันจะมีโปรตีนด้วยนะคะเป็นโปรตีนที่ดีเวลาร่างกายมันสูญเสียอะไรต่างๆหรือขับน้ำออกจากร่างกายเสียเลือดเยอะหรือก็ตามแต่พวกนี้มันจะช่วยนะคะทำให้เราไม่อ่อนเพลียทำให้ร่างกายไม่รู้โซนะคะเพราะช่วงที่เราเป็นเมนหรือว่าผู้หญิงเป็นเมนนะคือมันแทบจะไม่อยากจะทำอะไรเลยมันเหมือนแบบร่างกายสูญเสียน้ำเนาะแล้วก็ร่างกายก็จะแบบคือก่อนเป็นก็จะกินเยอะหลังเป็นอ่ะโอเคนะสภาพมันจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าฮอร์โมนช่วงนั้นมันจะพีคมากช่วงที่เป็นแล้วก็ผิวพรรณมันจะดูไม่ค่อยเปล่งปลั่งค่ะช่วงที่แบบจะเป็นประจำเดือนสิวก็จะขึ้นตามหน้าเพราะว่าฮอร์โมนผู้หญิงจะชูดขึ้นสูงมากนะคะจนทำไมหลายคนถึงมีสิวที่หน้าเพราะอย่างนี้นี่เองฮอร์โมนเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายถ้าแฟนคุณหรือว่าภรรยาคุณนะเป็นประจำเดือนแล้วแบบมีอาการหงุดหงิดนะคุณอย่าไปโกรธเขานะเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องจริงที่ผู้หญิงสามารถสวิงได้แบบอารมณ์แบบบีทปาร์ตได้เพราะว่ามันเป็นที่ระบบฮอร์โมนของเขานะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบว่าเข้าใจเขานิดนึงบางคนแบบว่าวันหยุดดีๆแบบโมโหใส่ไม่เกิน3นาทีหันมาแบบยิ้มเล่นด้วยเคยมีไหมนะคะคือฝนเคยเป็นอย่างนั้นมาทุกอย่างก็เลยพอเรามาเรียนรู้ว่าอ๋อมันเป็นระบบของฮอร์โมนจริงๆนะเราเลยเข้าใจเลยว่าเราจะเตือนคนรอบข้างเลยว่าฉันเป็นประจำเดือนนะแบบถ้าฉันเหวี่ยงอะไรไปเนี่ยจะต้องขอโทษไปก่อนนะเพราะว่าบางทีเราจะเหวี่ยงไปโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นระดับของฮอร์โมนที่บางทีมันไม่สามารถควบคุมได้นะคะเนาะก็ตัวคีสนะคะมันไม่ได้เร่งบางคนอ่ะกินไปปุ๊บบอกว่าประจำเดือนออกมามากเลยมากแบบเป็นน้ำเลยพี่แบบยังไม่หยุดเลยนั่นคือเขาอ่ะอาจจะเอาตัวเขาเรียกว่าประจำเดือนเก่าที่มันอยู่ข้างในมดลูกนะคะออกมาได้ด้วยบางคนปวดท้องไม่ทราบสาเหตุเนาะปวดท้องเมนทุกรอบไม่ทราบสาเหตุก็จะกินแต่ยาแก้ปวดตลอดเวลานะคะข้อหนึ่งคือการปวดท้องเมนแบบไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมันมีปัจจัยมาหลายปัจจัยหนึ่งคือจะเป็นเนื้องอกในมดลูกที่มันเป็นไม่สมมติเป็นมดลูกใช่ไหมสมมติอันนี้ข้างในตรงนี้มันจะเป็นเม็ดติ่งเวลาไปอัลตราซาวด์ให้คุณหมออัลตราซาวด์ดูจะพบได้นะคะเป็นติ่งเนื้องอกเต็มไปหมดหรือติ่งเนื้ออะไรก็ตามแตกเต็มไปหมดหรือเป็นพวกมะเร็งต่างๆหรือนะคะเป็นเมนที่ตกค้างคือเมนเก่าที่แบบว่าในแต่ละรอบเดือนออกไม่หมดเอาออกไม่หมดมันจะข้างค้างเป็นลิ่มเลือดอยู่ข้างในเนาะซึ่งมันจะทำให้เกิดอาการปวดท้องได้นะคะทำให้การปวดท้องได้เนาะคำถามคือคุณสุกิถามว่าผู้ชายทานคีสได้ไหมทานได้นะคะตัวนี้มันเป็นตัวที่1มันเป็นวิตามินที่เป็นวิตามินกับสมุนไพรที่ปรับ
นอกจากแบบเรื่องของสมดุลสมดุลผิวพรรณและฮอร์โมนผู้หญิงแล้วเนี่ยมันยังปรับเรื่องของระบบเลือดด้วยนะคะคือปรับสมดุลของแบบการหมุนเวียนของเลือดเพราะว่ามันมีตังกุยตังกุยเนี่ยข้อดีของมันคือปรับระบบสมดุลของเลือดให้ไหลเลือดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะช่วยในเรื่องของแบบการเขาเรียกว่าการไหลเวียนของโลหิตได้ดีด้วยนะคะตัวนี้ผู้ชายสามารถทานได้ผิวคุณก็จะนุ่มลื่นคุณก็จะมีผิวพรรณที่แบบไม่หยาบกร้านอ่ะคุณผู้ชายมันก็จะไม่มีแบบว่าผิวหนังที่หยาบกร้านเกินไปอาจจะหน้าก็จะมีแบบผิวพรรณเป่งปังนะคะในเรื่องของผิวด้วยแล้วก็บางคนอ่ะผิวผู้ชายเนาะเขาจะไม่ชอบบำรุงใช่ไหมแล้วบางคนมีต่อมไขมันนั้นเยอะๆหน้ามันอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะอันนี้มันเป็นข้อดีแล้วก็เป็นคำถามที่ดีด้วยนะคะสาวประเภท2ก็สามารถทานได้นะเพราะว่าอันเนี้ยขายให้สาวประเภท2ค่อนข้างเยอะนะแล้วเขาก็โอเคนะเพราะบางคนเขากินยาคุมมานานแล้วเขาเห็นผลข้างเคียงมันเยอะนะคะผลข้างเคียงของยาคุมมันเยอะมากๆเนาะแล้วก็ตีกันกับยาค่อนข้างเยอะบางคนเขาก็จะลดขนาดยาคุมลงค่อยๆเปลี่ยนมาใช้อาหารเสริมแทนนะคะแบบตัวเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากแล้วก็คำถามที่ถามกันบ่อยๆสำหรับของตัวคิสนะว่าทำไมกินไปแล้วกล่องนึงยังไม่เห็นผลเลยครับทำไมเขากินเท่านี้ไม่เห็นผลเลยครับเรื่องนี้ฝนเคยอธิบายประมาณ88ล้านรอบในเทปก่อนหน้าประมาณ3เทปแล้วนะคะว่าช่วงแรกๆเลยประมาณ3เทปว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าการเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญไม่เท่ากันแล้วก็มีการดูดซึมไม่เท่ากันการดูดซึมหมายความว่าอย่างเช่นว่าเรากินเข้าไป100แล้วอาจจะได้แค่50เพราะเราถูกเมตาบอลิซึมไปแล้ว50จากตับอีก50ดูดซึมคราวนี้ลำไส้คุณดีไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่าคุณมีเอนไซม์ที่ไปทำลายเขาอีกทีไหมหรือร่างกายคุณดื่มแอลกอฮอล์ไหมหรืออะไรไหมมันก็จะลดการดูดซึมเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นปัจจัยของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันคอนดิชั่นของคนไข้แต่ละคนหรือลูกค้าแต่ละคนก็จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการได้รับก็จะใช้ขนาดไม่เท่ากันแต่หนึ่งเม็ดต่อวันนี่คือเพียงพอนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่เห็นผลก็ปรับเป็น1เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอนหรือ2เม็ดเช้า2เม็ดก่อนนอนก็ได้นะคะตัวนี้ไม่ได้กัดกระเพาะนะคะสามารถทานตอนท้องว่างได้เลยนะสามารถทานตอนท้องว่างได้เลยนะคะแล้วก็แนะนำว่าทานร่วมกับวิตามินซีก็ได้นะคะพวกนี้เนาะหรือจะเป็นพวกตัวที่ลดน้ำหนักก็ได้อันนี้คือคำถามในคำถามหนึ่งเหมือนกันว่าทานเคสคู่กับตัวยาลดน้ำหนักได้อื่นๆได้ไหมคะอะไรเงี้ยถ้าเป็นของบริษัทเราอะทานได้หมดเลยค่ะแต่ถ้าเป็นของบริษัทอื่นหรือของที่อื่นเนี่ยขอดูสูตรก่อนเนาะว่ามันจะตีกันไหมแล้วมีผลในการลดระดับตัวผลิตภัณฑ์ของเราให้มันออกฤทธิ์น้อยลงหรือเปล่านะคะคุณสุกิตค่ะไม่เป็นไรเลยทานได้ค่ะคุณสุกิตจริงๆแล้วทานได้เลยนะคะทานได้เลยเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารอบเดือนเนาะรอบคือพอเราทานไปสักพักนึงเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งบางคนที่มีฐานนมเยอะอยู่แล้วอะอันนี้คือเขามีฮอร์โมนผู้หญิงอยู่แล้วบ้างการที่เขาจะชุดตัวนี้เข้าไปเพียงแค่ไม่กี่เม็ดมันก็จะเห็นผลแล้วแต่บางคนแบบคือร่างกายห่อเหี่ยวมากมันต้องใช้บูสเตอร์แบบค่อนข้างเยอะกว่ามันจะไปถึงโดสนั้นซึ่งเราไม่แนะนำให้กินทีละเป็น10เม็ดนะคะมันอันตรายเนาะอันตรายเพราะว่าถึงคุณกินเป็น10เม็ดก็ตามแต่ร่างกายมันจะดูดซึมได้แค่ปริมาณแค่ไม่กี่มิลลิกรัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดผลนะคะที่คุณจะกินเข้าไปเกินปริมาณที่กำหนดเนาะเพราะฉะนั้นกินให้มันค่อยๆแต่ระดับโดสขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดอย่างปลอดภัยดีกว่านะคะโอเคสำหรับคำถามของเคสแล้วก็เรื่องภายในของผู้หญิงอะโอ้ยังมีอีกเรื่องนึงอันนี้ก็เป็นคำถามสุดฮิตเหมือนกันในเรื่องของภายในผู้หญิงนั่นก็คือการตกขาวออกมาจากช่องคลอดผู้หญิงเนี่ยมีผลไหมในการทานเคสนะคะเพื่อขอบอกนิดนึงก่อนว่าการตกขาวมีทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกนะคะเป็นเอา4รูปแบบละกันตกเป็น4รูปแบบรูปแบบแรกเป็นการตกแบบน้ำเมือกใสๆเป็นใสๆเลยแบบไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่ได้ตกตะกอนออกมาเป็นแบบแป้งเปียกนะคะอันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นการตกขาวที่ปกติจะเป็นมาในช่วงจะชอบมามากในช่วงคืนหนึ่งก่อนมีประจำเดือนหรือหลังมีประจำเดือน
หรือขณะมีประจำเดือนอาจจะออกมาพร้อมกับประจำเดือนได้นะคะอันนี้คือลักษณะที่ปกตินะไม่ได้หมายความว่าคุณกินเคสเข้าไปแล้วบอกโหตกข่าวเยอะมากเลยออกมาเป็นน้ำใสๆครับพี่แบบนี้คือปกอันนี้คือมันผิดปกติหรือเปล่าหรือมันเกิดจากเคสไหมอันนี้ไม่ได้เกิดจากเคสนะคะอันนี้คือร่างกายของคุณเนี่ยถือว่าปกติแล้วนะคะร่างกายฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยมันจะสร้างสารคัดหลั่งออกมาเขาเรียกว่าเป็นน้ำหล่อลื่นในช่องคลอดนะคะตัวนี้มันจะทำให้ช่องคลอดไม่แห้งนะคะไม่แห้งเนาะอันนี้คือมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะมันทำให้สมดุลภายในไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียที่ดีอะไรก็ตามแต่นะคะสามารถคงสภาพให้ไม่เกิดโรคต่างๆขึ้นมาได้อันนี้ผ่านประเด็นที่หนึ่งนะสองเป็นการตกขาแบบติดแคนดิดาก็คือกับการติดเชื้อรานะคะอันนี้การตกขาวเนี่ยการติดเชื้อราเนี่ยคือมันจะออกเป็นลักษณะสีขาวหรือจะไม่ใสนะจะเป็นสีขาวเป็นก้อนออกมาเหมือนแป้งเปียกเคยเห็นแป้งเปียกไหมออกมาอย่างนี้นเลยมันจะออกจำนวนเยอะมากๆนะคะเป็นแป้งเปียกนะคะซึ่งแป้งเปียกนะคะและอาการเด่นในการติดเชื้อราคือจะมีลักษณะคันช่องคลอดนะคะอันนี้เป็นการติดเชื้อราแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเวลามีลักษณะแบบนี้แสดงว่าร่างกายหรือว่าสมดุลภายในของคุณเนี่ยไม่ดีหนึ่งอาจจะกินของหมักดองมาสองอาจจะมีการส่วนล้างช่องคลอดบ่อยเกินไปทำให้แบคทีเรียที่ดีบริเวณนั้นหายไปแล้วมันก็ทำให้แบคทีเรียที่ไม่ดีติดง่ายแล้วก็เกิดเป็นเชื้อราขึ้นมาได้ประเด็นที่สองคือตากชุดชั้นในที่อับชื้นไม่โดนแดดหรือว่าหน้าฝนนะเนาะมันก็ยังแบบมันก็ไม่โดนแดดใช่ไหมตัวพวกเชื้อราก็ชอบมากับพวกนี้แหละที่อับชื้นเมื่อใส่ชั้นในเข้าไปปุ๊บมันก็จะเกิดเป็นเชื้อราได้นะคะอ่ะนี่วิธีการรักษาของเชื้อราก็ต้องใช้ยาในการรักษาไม่ว่าจะเป็นทั้งยากินหรือว่ายาทาหรือว่ายาเน็บช่องคลอดนะคะอ่ะมันไม่ได้เกิดจากคีสนะคือบางคนถามแบบเนี้ยบอกว่าพี่มันเกิดจากนี้ได้ไหมบางคนนะไม่รู้ว่ามันเกิดจากพฤติกรรมตัวเองแต่ระหว่างเนี้ยคือเขากินผลิตภัณฑ์เราอยู่แล้ววิธีการดำเนินชีวิตเขาก็ดำเนินชีวิตเขาไปแล้วพอมันเวลามันเกิดโรคทีอ่ะเขาจะมาโทษผลิตภัณฑ์ทุกคนอย่าเพิ่งตกใจถามสาเหตุก่อนแล้วก็แคปมาถามฝนได้คือฝนแยกโรคให้ได้ว่าอันเนี้ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะซึ่งตัวคิสเนี่ยมันไม่ได้เป็นบอกเกิดที่ทำให้เกิดเชื้อราแน่นอนนะคะเนาะต่อไปในโรคที่ในการติดเชื้อที่3ก็คือเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดเนี่ยลักษณะของตกขาวจะเป็นสีเหลืองหรือเทานะคะสีเหลืองหรือเทานะออกมาเป็นสีเหลืองเทาเลยแบบลักษณะแบบมันจะเป็นเหลืองๆเทาๆหน่อยมันจะไม่ขาวนะเป็นก้อนๆแป้งเปียกแหละแต่ว่าสีมันจะเพี้ยนไปกว่าเชื้อรานิดนึงแล้วบางทีอาจจะมีกลิ่นร่วมแต่อาการคันเนี่ยมันจะไม่มากเท่าตัวเชื้อรานี้คันจะเด่นมากเนาะแต่ว่าตัวแบคทีเรียจะไม่ค่อยคันแต่การสีของมันจะเปลี่ยนเป็นเหลืองหรือเทาแล้วอันเนี้ยก็ต้องใช้ยาเหมือนกันใช้ยาเน็บนะคะใช้ยาเน็บช่องคลอดหรือยารับประทานเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียเนาะเนี้ยอันเนี้ยมันต้องแยกซึ่งพวกเนี้ยมันรักษาด้วยคิสไม่ได้นะในการติดเชื้อราแล้วก็พวกเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันต้องใช้ยาสามัญที่มันเป็นยาฆ่าเชื้อโดยเฉพาะนะคะนะสี่อันสุดท้ายคือการติดเชื้อแบบโปรโตซัวอันนี้เนี่ยการตกขาวเนี่ยบางคนจะถ้าคุณมีแฟนหรือว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยนะแบบเคยเป็นกันเนี่ยลักษณะการติดเชื้อมันจะเป็นตกขาวมันจะเป็นสีเขียวแล้วมีฟองบ้างบางเคสจะมีฟองตกขาวจะมีแบบสีเขียวๆหรือว่าฟองเลยแล้วก็มีกลิ่นเหม็นคาวปลามีกลิ่นแบบเหม็นคาวปลาออกมาเลยอันนี้คือเป็นลักษณะที่ติดเชื้อโปรโตซัวการติดเชื้อโปรโตซัวนี้ก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อโปรโตซัวโดยเฉพาะนะคะถ้าจะมาถามว่าตกขาวแบบนี้ตกขาวมีกลิ่นมีฟองหรือพี่คะแบบตกขาวอย่างนี้ใช้คิดได้ไหมคิดรักษาได้ไหมคะคิดไม่ใช่ยานะคะคิดเป็นตัวปรับสมดุลภายในแต่คิดไม่ใช่ยานะคะเนาะอันนี้ต้องเข้าใจในสโคปนี้นิดนึงซึ่งอันนี้มันเป็นการติดเชื้อติดเชื้อโปรโตซัวใช่ไหมที่ฝนบอกเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ต้องรักษาคู่นอนร่วมด้วยนะไอตัวที่ติดโปรโตซัวที่เป็นเขียวเหลืองแล้วมีฟองเพราะไม่งั้นถ้าไม่รักษาถ้าให้ผู้หญิงกินยาอย่างเดียวแล้วผู้ชายไม่กินมันก็จะติดกันกลับไปกลับมาไม่หายสักทีก็ต้องกินยาร่วมกันมันถึงจะหายคู่นะคะถ้าคุณมีแฟนก็ต้องรักษาแฟนด้วยนี่นะโอเคเนี้ยในลักษณะการตกขาว
ไหมแต่ว่าถ้ามีหนองสมมติว่าปัสสาวะมีหนองร่วมด้วยอันนี้ก็ต้องไปเป็นอีกโรคหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็ต้องอาจจะไปเป็นการติดเชื้อที่สเต็ปอีกขั้นหนึ่งมาแล้วจะมีหนองในร่วมหนองในแท้หนองในเทียมอะไรก็ตามแต่อันเนี้ยก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งนะที่เกิดจากการร่วมเพศเป็นต้นหรือการสัมพันธ์ทางเพศเป็นต้นมันเลยทำให้เกิดเชื้อดังกล่าวขึ้นมาได้อันนั้นก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อเหมือนกันนะไม่ได้เกิดจากเคสนะคะทุกคนนะต้องแยกลักษณะของการแสดงอาการของผู้หญิงออกมาเนาะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเขาใช้พฤติกรรมของเขาอะไรก็ไม่รู้เพราะแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปเนาะลูกค้าเราแล้วเขาจะมาโทษโปรดักต์เรามันก็ไม่ได้นะคะเขาเพราะฉะนั้นแล้วความรู้พวกนี้เนี่ยถามฝนได้หมดเลยนะฝนสามารถตอบให้ทุกคนด้วยความมั่นใจเลยเพราะว่าฝนรู้ว่าตัวโปรดักต์เรามันไม่ได้ทำให้เกิดเชื้อพวกนั้นแน่นอนนะคะแล้วก็พฤติกรรมของคนไข้ฝนเจอมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าอะไรเป็นยังไงแล้วก็คราวนี้อันนี้ค่อนข้างชัดเลยไหมสวัสดีค่ะคุณสุดาหุยฟังทันไหมเนี่ยพูดไปเยอะมากเลยเกี่ยวกับภายในของผู้หญิงอ่ะมันค่อนข้างวันนี้ค่อนข้างแบบพูดลึกนะในเรื่องของการตกขาวเมื่อกี้มี4แบบนะเมื่อกี้พูดไปแล้วไม่รู้ทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันย้อนดูนะเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์มากๆกับตัวโปรดักต์คิสด้วยเพราะว่าเราจะเจอเคสหรือว่าเราจะเจอลูกค้าเนี่ยถามอะไรแบบนี้เยอะมากอันเนี้ยคือสำคัญมากๆแล้วก็ฝนตอบคำถามบ่อยมากๆเลยกับตัวการตกขาวแบบนี้การตกขาวมีกลิ่นมีสีมีคันเป็นประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคำถามสุดฮิตสำหรับคิสเลยนะคะโอเคนะมีคำถามไหมสำหรับคิสสำหรับคนที่ฟังอยู่แล้ววันนี้เราได้ความรู้เพิ่มเติมไหมเพราะว่าวันนี้ฝนอยากให้ทุกคนเนี่ยได้แยกเขาเรียกว่าแยกเหตุการณ์จากลูกค้าเวลามาทำให้เราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเขาเป็นตกขาววะเขามีอะไรผิดปกติเฮ้ยโปรดักต์เรามีปัญหาปะวะอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะคะฝนอยู่เคียงข้างทุกคนนะพันเนาะคุณสุดาโอ้ยเลิศเลยนะโอเคไหมใครมีคำถามเกี่ยวกับคิสไหมคะใครมีคำถามเกี่ยวกับคิสไหมหรือว่าภายในผู้หญิงที่เราเจอบ่อยๆอย่างเช่นยามะเร็งเป็นมะเร็งรังไข่ทานได้ไหมตัดปีกมดลูกไปแล้วทานได้ไหมตัดรังไข่ไปแล้วทานได้ไหมตัดมดลูกไปแล้วทานได้ไหมทานได้หมดค่ะทานได้หมดเลยยกเว้นกรณีก็คือหนึ่งคือการใช้พวกยาอะไรริ่มเลือดผมแบบพูดหลายรอบแล้วเพราะว่าพวกนั้นมันตีกันอ่ะมันตีกันกับยาอะไรริ่มเลือดค่อนข้างสูงนะเพราะมันมีตังกุยอ่ะนะตังกุยมันตีกันกับยาหลายตัวนะคะแล้วก็คือแต่เป็นความดันอะไรอย่างเงี้ยทานได้หมดเลยนะเพราะอันนี้มันเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างปลอดภัยที่มันจะไปปรับสมดุลภายในเนาะมันจะไปปรับระดับสมดุลภายในนะคะฝังยาคุมทานยาคุมแปะแผ่นยาคุมทุกอย่างทำได้หมดนะคะโอเคไหมมีเลือดออกมากเนี่ยอย่าเป็นกังวลนะคะถ้ามีเลือดออกมากอย่าเป็นกังวลเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ต้องถามก่อนว่าเขาอะเป็นประจำเดือนมาแล้วกี่วันปกติเนี่ยประจำเดือนมาเนี่ย1วันน่ะมาแบบใช้ผ้าอนามัยเปลี่ยนไปกี่แผ่นเขาอาจจะเป็นคนที่ประจำเดือนมาน้อยอยู่แล้ววันนึงใช้แค่แพท2แผ่นแล้วพอเขาทานคิสเข้าไปกลายเป็นว่าประจำเดือนมา7วันอย่างเงี้ยสมมุตินะ7วันถึง10วันแล้วประจำเดือนน่ะไหลทั้งตลอดทั้งวันเลยใน1วันเนี่ยเปลี่ยนแบบ 3-4 แผ่นเลยอ่ะนี้เราต้องถามว่าลักษณะเป็นริ่มเลือดเป็นก้อนออกมาเลยมั้ยพี่อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นการตกค้างจากของเก่าก็ได้นะคะเนาะเดิมที่เขาแบบมีการปวดท้องหรือว่าเป็นเมนที่มันไม่ได้มันเป็นเมนเก่าที่ไม่ได้ถูกออกมาตัวนี้มันจะเข้าไปแบบเขาเรียกว่าเข้าไปปรับข้างในเนาะการที่มีเมนออกมาเป็นริ่มเลือดนี่ก็คือผนังมดลูกนี่แหละอย่าไปตกใจนะมันไม่ใช่เลือดจากร่างกายที่มันออกมาแบบจากเส้นเลือดอะไรอย่างนั้นมันคือผนังมดลูกนะคะที่ฟอร์มตัวในมดลูกรอการฝังตัวของตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิเมื่อมันไม่เกิดการปฏิสนธิมันก็หลุดลอกออกมาเป็นเมนของเรานี่เองนะคะมันก็เลยบางทีจะเห็นเป็นริ่มเลือดได้นะคะผู้หญิงเรานะโอเคไหมวันนี้ชัดเจนไหมสำหรับเรื่องภายในของผู้หญิงจริงๆเข้าใจไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจนะคะเนาะง่ายๆนะคะง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรเนาะเป็นแบบพื้นฐานง่ายๆที่ขายโปรดักต์ได้ด้วยแล้วก็เราเข้าใจในการแสดงออกของผู้หญิงด้วย
ฮอร์โมนผู้หญิงด้วยนะคะผิวพรรณของผู้หญิงด้วยอะไรนะโอเคนะนี่เกสต่อไปดีกว่าเราในมีคำถามเรื่องคิสใช่ไหมถ้าไม่มีคำถามเรื่องคิสฝนจะไปเรื่องดีท็อกซ์ลำไส้แล้วนะวันนี้2เรื่องจุกๆไปเลยเพราะว่าครั้งที่แล้วฝนเข้าโรงพยาบาลเพิ่งเข้าโรงพยาบาลด้วยเหตุการณ์โยงมาพอดีโยงมาเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้พอดีเลยเพราะว่าฝนนะเข้าโรงพยาบาลด้วยตอนแรกคิดว่าเป็นอาหารเป็นพิษเพราะว่ามีอาเจียนร่วมนะคะแล้วก็ถ่ายไป20กว่ารอบในคืนนั้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วคือกินยาอะไรไปหมดทุกสิ่งอย่างแล้วคือถ้ามันมีการถ่ายตลอดเวลาเนี่ยเวลาท้องเสียมากๆอ่ะแล้วเรากินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเรากินอะไรเข้าไปก็ตามแต่ร่างกายจะไม่ถูกดูดซึมเลยเพราะว่ายามันไม่ถูกดูดซึมที่ลำไส้อ่ะแล้วมันมีการขับถ่ายตลอดเวลายาจะออกกับอุจจาระไปหมดเลยเพราะฉะนั้นฝนต้องเปลี่ยนวิธีการคือต้องรีบไปให้ยาที่โรงพยาบาลทางสายเลือดหรือสายน้ำเกลือนะคะก็ประเมินตัวเองแล้วว่าต้องไปแล้วใครอุจจาระร่วงแบบเฉียบพลันเนี้ยนะคะถ่ายไม่หยุดอะไรเงี้ยแบบมากกว่า10ครั้งขึ้นไปอ่ะต้องรีบไปโรงพยาบาลสำหรับฝนประเมินแล้วว่าฝนจิบเกลือแร่ OS แลกเปลี่ยนสารน้ำไม่ทันแน่นอนมันจะเกิดภาวะช็อกได้นะคะมันจะเกิดภาวะช็อกได้ฝนไม่ได้ตั้งใจจะดีท็อกซ์นะร่างกายฝนดีท็อกซ์ตัวเองก็คือถ่ายไป20รอบจิบเกลือแร่แล้วจิบๆๆจนเริ่มสุกปากแห้งแล้วปากแห้งแสดงว่าร่างกายเริ่มดีไฮเดรชันก็คือเริ่มเสียน้ำพอเริ่มเสียน้ำปุ๊บมือเริ่มแห้งอะไรรู้สึกว่าต้องไปเก็บของไปเลยเตรียมแอดมิดตัวเองไปถึงปุ๊บก็บอกหมอห้องฉุกเฉินเขาก็ให้แอดมิดเลยนะคะคือฝนก็เตรียมใจไปแล้วแหละว่าอาการเนี่ยต้องแอดมิดแน่นอนก็ได้แอดมิดจริงๆแล้วก็เขาก็ตรวจเอาอุจจาระอะไรต่างๆไปตรวจเนาะเจาะลงเจาะเลือดอะไรไปตรวจนะคะก็กลายเป็นว่าสุดท้ายฝนแบบว่าเป็นลำไส้อักเสบนะคะเนาะลำไส้อักเสบแล้วก็คือฝนอ้วกไปแค่รอบเดียวนะคะกินข้าวพร้อมกับเพื่อนเลยวันก่อนก็คือ3คนแต่อีก2คนไม่เป็นอะไรเลยกินเหมือนกันทุกอย่างคือเป็นที่ฝนคนเดียวฝนเลยงงว่ามันจะอาหารเป็นพิษก็คงแบบมันจะใช่หรอเพราะฝนไม่มีไข้เลยอาหารเป็นพิษคืออาการมันจะแบบ1ต้องอ้วก2คือถ่ายเหลวมีมูกเลือดปนหรือว่ากลิ่นอุจจาระแบบมันมีฟองแล้วก็แบบกลิ่นหัวกุ้งเน่าแรงๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็กลิ่นผิดเพี้ยนไปจากเดิมมากแล้วก็มีไข้อันนี้คือเป็นวิธีการแบบแรกเนาะวิธีการวินิจฉัยแต่ฝนก็คิดว่าฉันก็ไม่มีไข้ฉันก็ไม่มีมุกเลือดฉันเกิดอะไรขึ้นฉันต้องไปตรวจเชื้อแล้วล่ะแต่ต้องได้แกล้งเล่นหลับยาฆ่าเชื้อเพราะว่าเมื่อลำไส้มันเกิดการอักเสบปุ๊บมันไม่ดูดซึมอะไรเลยตัวยาคือกินแบบกินไม่ได้ก็กลายเป็นว่าแอดมิดโรงพยาบาลเขาก็ดิบยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้น้ำเกลือมันไปถุงนึงนะคะเนาะหมอก็บอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้ก็อาจจะแบบช็อกได้คนที่ท้องร่วงแบบเรื้อรังถ่ายแบบเยอะๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะแล้วอย่าไปซื้อพวกสปอนเซอร์มากินนะคนมันเป็นเกลือแร่คนละแบบกันมันเป็นเกลือแร่ที่มันมีน้ำตาลแล้วก็พวกแร่ธาตุของวิตามินเนี่ยคนละตัวมันจะทำให้ท้องเสียมากกว่าเดิมบางคนกินนะท้องเสียไป10-20รอบแล้วไปกินสปอนเซอร์ก็กลายเป็นว่าท้องเสียมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นน้ำตาลคนละชนิดกันคุณสุนันท์ถามว่าแล้วเวลาทานยาตัวที่3 4เม็ดทำไมเวลาตอนฉีดเป็นสีออกมาเหมือนเลือดคะลูกค้าเป็นให้ทุกคนเลยตัวนี้เวลาทานยาตัวนี้3ถึง4เม็ดใช่มั้ย3หมายถึงว่าตัวคิดใช่มั้ยทานยา3ถึง4เม็ดตอนฉีดเป็นสีออกมาเหมือนเลือดคะลูกค้าแทนให้ลูกคนเลยอ๋อตัวนี้ใช่ไหมเขาเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของสีของเม็ดยานะคะหรือว่าเป็นสีของลักษณะเขาเรียกว่าสารสกัดบางตัวเนาะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่เลือดนะมันไม่ได้ทำให้เลือดปนออกมากับตัวปัสสาวะอยู่แล้วนะแล้วก็ปัสสาวะจะมีสีเข้มกว่าปกติเป็นเรื่องปกติเพราะว่าวิตามินพวกนี้หรือว่าสารสกัดพวกนี้มันขับออกทางไตพอขับออกทางไตปุ๊บมันจะออกมาในรูปของปัสสาวะนะคะเพราะบางทีเนี่ยยาบางตัวหรือสารสกัดบางตัวเนี่ยเมื่อผ่านทางไตปุ๊บสีเขาไม่ได้ถูกดูดซึมในร่างกายแล้วนะมันก็จะขับออกมา
นอกร่างกายเราเป็นในรูปของปัสสาวะส่วนในรูปของไขมันสมมตินะยาตัวนี้มันมีสมมตินะบางตัวเนี่ยยาบางตัวมีสารสกัดที่เป็นไขมันผสมสมมตินะเป็นแบบไขมันตัวนี้สมมตินะแล้วผสมอยู่ในนี้อันนั้นจะถูกขับออกทางอุจจาระอะไรที่เป็นพวกเกี่ยวกับไขมันต่างๆจะถูกขับออกในรูปของอุจจาระอะไรที่เป็นในรูปของสารที่ละลายน้ำได้จะขับถูกขับออกในรูปของปัสสาวะอย่างเช่นเรากินวิตามิน B หรือวิตามิน C เข้าไป A D E K เป็นวิตามินสมมตินะ A D E K พวกนี้A D E K เป็นวิตามินที่ออกทางอุจจาระเพราะว่ามันเป็นกลุ่มวิตามินที่ถูกละลายในไขมันแล้วไขมันก็จะถูกขับออกในรูปของอุจจาระอย่างเช่นนอกจาก ADEK แล้วเนี่ยพวก AB พวก C ต่างๆ BC ต่างๆอะไรต่างๆนอกเหนือจาก ADEK แล้วอ่ะอันนี้จะถูกในรูปของปัสสาวะเป็นต้นยกตัวอย่างบางทีเราเลยเห็นว่าการกินวิตามิน B รวมหรือ B complex มากๆทำไมฉี่เป็นสีเหลืองเข้มก็เพราะว่ามันเป็นสีของวิตามิน B มันเป็นสีของวิตามิน B ที่ถูกขับออกมากับปัสสาวะนั่นเองโอเคไหมคะโอเคไหมคุณสุดาไม่ใช่เลือดนะบอกลูกค้าด้วยว่ามันไม่ใช่เลือดนะคะบางทีมันเป็น สีของสารประกอบที่ไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะแล้วก็ขับออกในรูปของปัสสาวะปกติเลยเนาะโอเคมาเรื่องของดีท็อกซ์ลำไส้ต่อไปยังไงแล้วอ่ะอ๋อเคยเห็นบางคนใช้แบบพวกลักษณะของแบบการดีท็อกซ์ลำไส้อย่างเช่นคนที่ถ่ายไม่ค่อยออกเขาจะคิดว่าการล้างลำไส้คือแบบลำไส้ต้องหูสะอาดอะไรเงี้ยแบบพวกนี้นั่นใครเคยได้หอมไส้บ้างคือเหมือนจะบอกนะอย่างหนึ่งก็จะขอเช็คแบตนิดนึงโอเคยังได้ต่อเมื่อกี้เช็คแบตก่อนอ่ะสมมุติว่าเราลองดูว่าปกติอ่ะหลายคนอาจจะชอบถ่ายไม่ออกแล้วไปใช้คำว่าดีท็อกซ์ลำไส้กินกาแฟดีท็อกซ์บ้างหรืออะไรก็ตามแต่พวกนั้นมันจะมีสารสกัดที่ช่วยในระบายเป็นหลักพอเรามีการระบายเราสบายใจแล้วว่ะแบบเราได้ดีท็อกซ์ลำไส้เขาว่าดีท็อกซ์ลำไส้ทุกคนคิดอย่างนี้ใช่ไหมก็คือการได้ถ่ายแบบเยอะใช่ไหมการได้แบบถ่ายออกมาแล้วแบบคุยมันคือฉันอึออกแล้วอะไรเงี้ยถูกไหมจริงแล้วคำว่าการดีท็อกซ์ลำไส้ที่ดีมันต้องดูสีของอุจจาระด้วยนะคะว่าอุจจาระที่ออกมาเนี่ยสีเป็นยังไงถ้าสีมีเลือดปนแสดงว่าอาจจะมีแผลที่ลำไส้ข้างในหรืออยู่ในกระเพาะของเราแล้วมีเลือดปนออกมาต้องระวังนะกับ2คืออาจจะมีเขาเรียกว่ามูกเลือดปนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีการติดเชื้อต่างๆขึ้นมาแต่ว่าสีที่ดีเนี่ยลองเปิดชาร์ตใน Google ดูก็ได้มันจะเป็นชาร์ตของสีอุจจาระที่ส่งผลว่าตัวอุจจาระเราแล้วอ่ะมีสุขภาพดีอ่ะส่งผลอ่ะสีมันจะออกมาจากอุจจาระเลยนะสีมันจะเป็นสีเหลืองอ่อนๆไม่ได้เหลวนะแต่เป็นสีเหลืองอ่อนเลยแล้วก็มันจะไม่ดำไม่ค้ำไม่แข็งมันจะออกมาเป็นมันจะไม่ได้ออกเป็นขี้เหมือนขี้กระต่ายมันจะเป็นแบบออกมาในท่อนเดียวกันบรรยายอันนี้คือเป็นลักษณะการดีท็อกซ์ลำไส้แรกๆมันอาจจะออกยากสำหรับคนที่แบบว่าที่เคยใช้ยาหรือว่าใช้อะไรมานะแล้วแบบมันต้องถูกกระตุ้นอย่างแรงๆถึงจะออกนะคะนี้วิธีการใช้คือเราต้องใช้ไฟเบอร์การใช้ไฟเบอร์เนี่ยส่งผลให้ตัวมวลอุจจาระจับตัวกันเป็นก้อนดีเนาะเพราะฉะนั้นฝนจะแนะนำเป็นพวกตัวคอลลาเจนตัวคอลลาเจนตัวพวกซีสต่างๆพวกนั้นนะที่เป็นโปรดักต์ของเราพวกนั้นเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทำให้ล้างลำไส้คำว่าล้างลำไส้หมายถึงว่าอาจจะเอาทำให้มันฝนตกแรงก็คือทำให้มันดีขึ้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดในฝนตัดไปแสดงว่าพายุเข้านะเสียงแรงมากตอนนี้นะคะแล้วก็มันจะส่งผลให้เขาเรียกว่าระบบลำไส้เริ่มปรับตัวเนาะแล้วก็บีบตัวได้ง่ายขึ้นตัวที่ไม่ต้องใช้ยานะคะพวกนั้นมันจะมีสารสกัดที่เป็นพวกของไฟเบอร์ต่างๆฝนน่ะท้องเสียมาหลายวัน5วันน่ะหลังจากออกจากโรงพยาบาลก็ยังถ่ายเหลวอยู่ยังกินผักอะไรไม่ได้เลยแล้วก็พอเริ่มทานได้แล้วก็ที่เป็นมะระต้มเป็นอะไรไปคือค่อยๆปรับก็คือใส่ใยอาหารเข้าไปใส่ผักเข้าไปนิดนึงเพื่อให้อุจจาระมันจับตัวเป็นก้อนได้เมื่อวานฝนจากเริ่มจากกินมะระปุ๊บวันนี้ฝนก็ดีขึ้นเลยแล้วก็มาไลฟ์ให้ทุกคนได้นะคะก็คือร่างกายคือแบบ
เริ่มดีขึ้นว่าตามลำดับแต่ว่าอาหารต้องเป็นอาหารอ่อนนะตอนที่แบบตอนที่ท้องเสียนะแต่ว่าตอนที่ดีท็อกซ์ไม่เป็นไรคือทานได้ปกติแล้วก็พยายามอย่าทานอาหารที่เป็นพวกแบบติดมันเพราะว่าติดมันพวกนี้มันจะแบบมันจะค่อนข้างย่อยยากแล้วก็ลำไส้จะทำงานหนักมากๆนะคะอุ้ยฝนตกแรงมากทุกคนถ้าเกิดเน็ตกระตุกก็ให้รู้ไว้นะคะนะโอเคไหมวันนี้กี่นาทีแล้วตอนนี้ฝนเช็คเวลาไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวนะขอดูก่อนอู้42นาทีแล้วอะฝนมาก่อนเวลานิดหน่อยก็เกือบชั่วโมงแล้วนะประมาณ50กว่านาทีโอเคสำหรับตัวดีท็อกซ์นะคะฝนก็แนะนำนะสำหรับใครที่ถ่ายยากนะคะถามว่าดีท็อกซ์ลำไส้ดีไหมนี่คือหัวข้อของเราเลยดีท็อกซ์ลำไส้ดีนะคะสำหรับคนที่บางคนแบบไม่ค่อยถ่ายทานอาหารมันๆกินเนื้อย่างเยอะๆเนาะพวกเนี้ยเขาควรจะต้องมีการดีท็อกซ์ลำไส้บ้างฝนหลังจากที่ฝนเนี่ยเข้าโรงพยาบาลมาแล้วก็รู้ว่าลำไส้ตัวเองเนี่ยแบบอักเสบมากๆถ่ายคือเคยถ่ายแบบทุกก็ปกติเราคนถ่ายง่ายแล้วคือถ่ายวันละครั้งทุกวันอยู่แล้วไม่มีปัญหาเรื่องการถ่ายเลยแต่พอเราเห็นอุจจาระจริงๆที่มันเป็นอุจจาระที่สุขภาพดีจริงๆโดยที่เราเลือกกินอาหารดีกินไฟเบอร์ที่ดีกินผักผลไม้ที่สะอาดแล้วก็กินอาหารที่มันย่อยง่ายโดยที่เราแบบลดเรื่องไขมันลงโอ้โหแบบสีมันจะอ่อนแบบเหลืองอมพันอะเรารู้เลยว่าโอ้สุขภาพเราต้องเริ่มจากการกินเป็นหลักเลยนะอย่างฝนเนี่ยคือจะเข้าเลข3แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องการกินมากขึ้นนะคะเนาะมีอย่างที่บอกว่าทุกคนเหมือนกันนะคะเรื่องผักผลไม้ให้ดีเลือกไฟเบอร์ที่ดีที่มีคุณภาพที่เป็นกากใยอาหารให้ดีแล้วก็มันสามารถลดน้ำหนักได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งยาลดน้ำหนักอื่นๆเลยนะคะทุกคนโอเควันนี้ฝนต้องไปแล้วแหละเพราะว่ามีใครมีคำถามเกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำไส้ไหมนะคะแนะนำลูกค้ายังไงสำหรับการทานดีท็อกซ์ลำไส้ก็สำหรับคนที่หัวกินเนื้อย่างเยอะนะกินอาหารมันติดมันเยอะนะคะไม่ค่อยทานผักผลไม้แล้วก็สีของอุจจาระออกมาเนี่ยเข้มเกินไปแล้วก็มีก้อนที่แข็งมากๆไม่อ่อนนุ่มนะคะเปิดช้าสีเขาดูเลยก็ได้เวลาไปโรงพยาบาลนะบางทีในห้องน้ำโรงพยาบาลบางโรงเขาจะติดไปเลยนะว่าอุจจาระที่สีที่ดีอ่ะที่บ่งบอกสุขภาพลำไส้ที่ดีอ่ะจะเป็นสีอะไรมันมีนะไอ้พวกเนี้ยเสิร์ชดูใน Google ได้เลยนะคะโอเควันนี้ก็ต้องจบไลฟ์แล้วมีใครมีคำถามอะไรไหมคะสำหรับเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้แล้วก็ถ้ายังไงแล้วเนี่ยติดตามกันในหัวข้อหน้านะคะตอนนี้ก็คือเนี่ยเริ่มกระตุกนิดนึงแล้วแหละฝนรู้สึกได้เนาะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะในไลฟ์หน้านะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้ไลฟ์ครั้งที่แล้วนะแล้วก็รวบยอดให้แล้ววันนี้2เรื่องเลยนะคะเจอกันไลฟ์หน้านะจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะบ๊ายบายค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลย